ตอนนี้ช่องตองพะโล้ของเรานะครับมีให้สมัครกันแบบสมาชิกแล้วนะครับมีแบบ35บาทต่อเดือนแล้วก็100บาทต่อเดือนนะครับแบบ35บาทต่อเดือนนะครับคุณก็จะได้รับสติ๊กเกอร์พิเศษไปเลยนะครับจากช่องตองพะโล้นะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันนะแล้วก็แบบ100บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือมีการไลฟ์สตรีมนะครับ Q&A นะครับ1ครั้งต่อเดือนแบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับถามตอบได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีแซมเปิลเสียงต่างๆนะครับแจกให้100เสียงต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยก็คือวิดีโอลับการสอนลับๆพิเศษนะครับก็จะมาสอนนะครับการปรับใช้ปลั๊กอินพิเศษด้วยนะครับก็ลองติดตามได้เลยนะครับใครสมัครไม่เป็นผมมีคลิปวิธีการสมัครแนบไว้ให้นะครับที่ description ข้างล่างนี้นะครับตองพะโล้แล้วก็รายการ Class A กลับมาเจอกับทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้บอกเลยว่าสเปเชียลสุดๆเลยสำหรับใครที่อยากจะรู้เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการแต่งเสียงร้องด้วยเอฟเฟคชนิดนึงนะครับที่เขากำลังฮิตกันมากๆเลยนะครับในหมู่ของคนทำเพลง EDM นั่นเองนะครับซึ่งผมจะเอาเทคนิคนี้นะครับมาทำให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ในเพลงของคุณกันเพื่อที่จะสามารถสร้างเอฟเฟคนะครับหรือว่าสร้างมิติใหม่ๆนะครับในการทำเพลงของทุกคนเนี่ยให้มีมิติที่มันเป็นภาพ3มิติหรือว่ามีมิติแบบความกวนขึ้นมาจากเอฟเฟคชนิดนี้ที่เรากำลังจะมาพูดถึงที่ชื่อว่า Vocal Shop นั่นเองนะครับ Vocal Shop ครับคือการนำเอาเสียงร้องของเราเนี่ยเอามาใส่เป็นเมโลดี้ต่างๆนะครับด้วยคำพูดต่างๆที่เราแต่งเนื้อร้องลงไปหรือจะเอาคำไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นแบบแรนดอมคำอ่ะไม่ต้องการความหมายก็ได้อยากจะพูดอะไรออกมาก็ได้แต่เราจะเอาคำพูดหรือว่าพยางค์คำพูดเนี่ยเอามาบิดใส่กับตัวโน้ตนะครับผมพูดแบบนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับรับรองว่า EP นี้สนุกแน่นอนนะครับลืมกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องตองอัพโหลดด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมจะใช้นะครับในส่วนของโปรแกรม Logic Pro X นะครับในการทำนั่นเองนะครับใครที่ใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็ลองอะแดปต์ดัดแปลงได้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรมทำเพลงเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะให้ฟังตัวบีทนะครับตัวเพลงนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะลองฟังดูเพลงแนวแบบว่าที่ EDM เขาชอบกันอ่ะซึ่งมันก็จะเป็นเบรกดาวน์ธรรมดานะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราทำการเขียนเมโลดี้ก่อนนะครับเขียนเมโลดี้ก็คือเราก็คิดเมโลดี้ขึ้นมาเองนะครับอาจจะใช้ความรู้เรื่องของทฤษฎีดนตรีในการแต่งตรงนี้หน่อยนะครับใครที่ไม่รู้ลองไปหาโหลด MIDI มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เมโลดี้ชุดนึงเข้าไปนะครับที่ตรงบีทตรงนี้นะอย่างเช่นนี่นะผมกดอยู่นั่นเนี่ยผมจะใช้เมโลดี้ชุดนี้นะครับในการเขียนเข้าไปโดยอัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเมโลดี้นะครับที่ผมอัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครนะครับที่อยากจะใช้เมโลดี้อะไรนะครับก็ลองเล่นได้เลยนะครับตามใจเราเลยนะครับแต่ว่าขอให้เล่นให้มันถูกสเกลถูกคีย์ของเพลงที่เรากำลังทำอยู่นี่เองนะครับแค่นั้นแหละเป็นอันใช้ได้นะครับหลังจากที่เรานะครับอัดตัวเมโลดี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาอัดเสียงร้องกันนะครับขออนุญาตไปอัดเสียงร้องแป๊บนึงนะขั้นตอนนี้เราจะมาอัดเสียงร้องกันนะครับโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักทีอยากฉีดอยากใช้ของดีรัฐมนตรีช่วยทีโอเคพออัดเสียงร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาโปรเซสต่อนะครับในโปรแกรมทำเพลงนะครับตามมาดูกันต่อเลยนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเสียงร้องกันเลยนะครับเสียงร้องที่เราอัดมาแล้วนะครับนี่นะฮะคือตัวนี้นะผมขออนุญาตหยิบนะครับขึ้นไปให้มันใกล้ๆกับตัวเมโลดี้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เสียงร้องนะลองเพลฟังดูโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักที บอกแล้วนะครับว่าเสียงร้องที่เราอัดมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงเก่งอ่ะขอแค่แบบร้องอะไรก็ได้นะไม่ต้องถูกคีย์มันเหมาะมากๆเลยการทำ Vocal Shop เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคนร้องเพลงเพี้ยนสุดๆเลยนะครับก็ทำเอฟเฟคนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพิชมันให้มันตรงคีย์นะฮะทีนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเราร้องมาแบบนี้แล้วเราก็มาเทียบกับตัวเมโลดี้ตรงนี้ได้เลยโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักทีอยากฉีดยังใช้ของดีรัฐมนตรีช่วยทีฟังดูมันทำแม่งใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะเสกให้ดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราอัดเสียงร้องแล้วเราก็เอามาทาบกับตรงนี้นะครับให้มันลงจังหวะอย่างเงี้ยเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราสร้างแท็กขึ้นมา1แท็กนะครับเป็นอินสตูเมนต์แท็กแบบนี้นะทีนี้นะครับให้เราไปเปิดนะครับปลั๊กอินตรงนี้นะครับแต่ว่าใครที่ใช้ Logic Pro นะครับก็ใช้นะครับเป็นแบบตัว MIDI Controller Effect นะครับแล้วก็ไป
ไปที่ปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กอินพระเอกของเรานะครับใน EP นี้นะครับนั่นก็คือปลั๊กอินจาก Antares นะครับ AutoTune Pro นะครับผมจะใช้แบบตัว MIDI Controller Effect นะไม่ต้อง insert แบบ AU Instrument นะให้ไป insert แบบ MIDI Controller Effect นะครับส่วนใครที่ใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็ลองหาวิธี insert แบบ Controller Effect ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกโปรแกรมน่าจะมีฟังก์ชันนี้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับ create แบบ Studio ขึ้นมานะครับพอเราใช้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่ม Size Change ให้เรากดเลือกตรงนี้ได้นะครับก็ให้เราทำการ Size Change ตัวนี้แหละไปที่แท็กนะครับตัว CV ตรงนี้นะชื่อแท็กของเสียงร้องของผมเนี่ยมันชื่อว่า CV ผมก็ไปหาเลย Audio CV นี่ไงเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็ให้เรานะครับไปเปิดฟังก์ชัน Advanced ตรงนี้นะกด1ทีแล้วก็เลือกไปที่ Target Note ตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับตัวเสียงร้องตรงนี้นะครับเราก็ทำการปิดนะครับเสียงร้องของมันนะครับโดยที่ไม่ให้มันออก Stereo Out นะไปที่ Stereo Out แล้วก็กดเลือก No Output ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้เสียงนี้นะครับให้มันไปผ่าน Stereo Out แล้วนะครับแต่ว่าเราจะให้ใช้ตัวแท็กตัวนี้แหละที่เราAutoTuneเนี่ยส่งเสียงเองลองฟังดูนะโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักทีอยากฉีดยังใช้ของดีรัฐมนตรีช่วยทีสำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการแต่งเสียงร้องเช่นเสียงร้องไม่พุ่งขาดมิติไม่มีความเพราะเสียงร้องโดนดนตรีกบไปนี่คือ Preset เสียงร้องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนเมื่อคุณใช้ Preset แต่งเสียงร้องที่ผมทำขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะเพียงแค่ใส่ Preset นี้ลงไปในโปรแกรมทำเพลงนี่คือ Preset เสียงร้องนี่คือ Preset เสียงร้องที่ให้คุณได้จับจองดูและอยากได้แต่มองก็สุดใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนเสียงร้องที่สุดแสนธรรมดาให้เป็นเสียงร้องคุณภาพระดับศิลปินเมืองนอกได้เลยใช้งานง่ายและได้คุณภาพแบบนี้อย่ามัวรอช้ารีบๆไปจัดกันเลยมันแย่คำว่าร้องแย่แย่คำว่าใช้แย่แย่คำว่าซื้อแย่แย่เห็นไหมครับว่าพอผมเปิดนะครับตัว AutoTune Pro ตรงนี้แล้วนะครับทั้งที่มันยังไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ว่ามันมีเสียงร้องออกมาแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไซส์เชนกับตัวแท็กตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราเอาเมโลดี้ที่เราแต่งไว้แล้วเนี่ยข้างบนเนี้ยลากcopy มันลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้เสียงร้องของเราก็จะไปผูกกับตัวเมโลดี้นี้เรียบร้อยแล้วต่อให้ร้องเพี้ยนมาแบบไหนก็จะถูกปรุงแต่งนะครับลองฟังดูนะโควิดมาแล้ว2ปีเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยทีนี้ให้เรารีจูนสปีดตรงนี้นะครับให้มันเป็น0เลยแล้วก็กดตัวฟอร์แมตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปรับแต่งโทนเสียงตรงนี้นะฮะตรงโทนตรงเนี้ยได้เลยนะครับลองปรับดูนะโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักทีอยากฉีดยังใช้ของดีแล้วนี่นะฮะทีนี้นะครับความยงความยาวเนี่ยก็ปรับได้ตามต้องการเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยมันยังสั้นไปลองลากให้มันยาวๆขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะลองฟังดูเงี้ยอย่างเช่นตรงโน้ตไหนที่มันสั้นๆเงี้ยเราสามารถปรับให้มันยาวๆได้มันจะได้กินเอฟเฟคนะครับแบบนี้สักทีอยากฉีดยังใช้ของดีและฟันมันดีช่วยทีโควิดมาแล้วส่วนตรงนี้นะครับสามารถปรับได้เลยนะว่าเราอยากจะเอาโทนเป็นแบบไหนนะฟอร์แมตตรงนี้นะครับโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักทีอยากฉีดยังใช้ของดีและฟันมันดีช่วยทีโควิดมาแล้ว2ปีพอเราได้เอฟเฟคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองฟังกับตัวเพลงไหมเดี๋ยวเราจะปิดเมโลดี้ข้างบนก่อนนะนี่เป็นไงเจ๋งนะทีนี้นะครับผมจะปรุงแต่งนะครับตัว Vocal Shop ตรงนี้นะครับด้วย Studio Rack ของผมนะครับนี่ผมจะใช้ Preset นะครับที่นั่นแหละเป็น Preset แต่งเสียงดนตรีแล้วกันนะผมจะใช้เป็น Moon Mix นะนี้ใครที่อยากได้ไปซื้อได้นะผมทำเอาไว้นะครับมีแต่งเสียงร้องนะครับมีทำ Mastering แล้วก็ตัวแต่ง Instrument ต่างๆผมจะใช้ตัว Piano Keyboard Synth ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใช้เป็น EDM Read ลองฟังดูโควิดมาแล้ว2ปีวัคซีนไม่มาสักที
นี่นะฮะเราก็จะได้ vocal shop นะครับแบบเท่ๆนะครับไปใช้ในเพลงนะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับเห็นไหมครับสมมติว่าเราเปลี่ยนโน้ตเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเล่นนะครับตามโน้ตนะครับมันก็เอาเสียงร้องที่เราอัดมาเนี่ยไปผูกตามโน้ตต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่โน้ตของเราด้วยนะครับว่าเราอัดโน้ตมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้นะฮะลองฟังในตัวเพลงดูไหมทีนี้เราก็อาจจะปรับนะครับตัว EQ นิดนึงนะไม่อยากให้มันแหลมมากแบบนี้ทีนี้ลองมาดูในท่อนดรอปบ้างดีกว่านี่ผมจะเอาตรงนี้นะครับเอามาอยู่ในท่อนดรอปตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้ฟังไปพร้อมกันพร้อมหรือยังไปฟังเลยนะฮะเย้นี่คือการนะครับทำ vocal effect นะครับแบบง่ายๆนะครับในสไตล์ที่เรียกว่า vocal shop นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถแต่งเติมเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับให้กับเพลงของคุณได้ให้มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าเทคนิคนี้เนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับในหมู่ของคนทำเพลง EDM อยากจะให้เอาลองไปใช้ในแนวอื่นบ้างนะผมว่ามันก็เท่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันเยอะเลยละกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับช่องตองพะโล้ได้ใหม่นะครับดูซิว่าใน EP หน้านะครับจะมีเทคนิคอะไรมาฝากกันอีกนะครับติดตามได้เลยนะครับกับช่องตองพะโล้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะขอบคุณครับ